ปัติเหตุรถไฟความเร็วสูงที่ชนกันที่เมืองจีนเมื่อวันอาทิตย์นั่นเป็นบทเรียนที่จะต้องมีการวิเคราะห์เจาะลึกกันอย่างยิ่งความจริงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาแล้วครับผมอ่านเจอบทวิพากษ์วิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับความไม่ค่อยปลอดภัยของเครือข่ายรถหัวกระสุนที่จีนสร้างโดยเอาเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศหลายประเทศที่เทคโนโลยีมาจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่กล้าทำเท่ากับของจีนอย่างเช่นจีนไปซื้อเทคโนโลยีของฝรั่งเศสเยอรมันมาเพื่อจะทำรถไฟความเร็วสูงจะสร้างเครือข่ายจากทางตะวันออกไปจนถึงตะวันตกเหนือไปถึงใต้เลยทีเดียวครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยอ้างว่าเป็นเพราะว่าขบวนแรกนั้นไฟฟ้าเนี่ยเสียในตัวเครื่องเพราะว่าฟ้าผ่าลงมาขณะที่ฟ้าผ่าอยู่นั่นแหละปรากฏว่ามีรถอีกขบวนหนึ่งวิ่งมาชนข้างหลังฉะนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุปกติเพราะว่าวิ่งบนรางเนี่ยรถจะมาชนจากข้างหลังเนี่ยแสดงว่าการบริหารมีปัญหาแน่นอนครับจีนจึงต้องสอบสวนเรื่องนี้และย้ายและทันทีก็คือตั้งแต่ตัวผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและคนใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในสำนักงานว่าด้วยรถไฟหรือกระทรวงรถไฟของจีนทีเดียวแหละแต่ว่าถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่จีนขยายสายการบินในประเทศเป็นครั้งแรกก็มีปัญหาคล้ายๆกันครับคือความต้องการเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าความสามารถในการจะสร้างคนหรือว่าสร้างกติกาขึ้นมาเพื่อดูแลความปลอดภัยฉะนั้นช่วงแรกๆที่จีนมีเครื่องบินสายการบินมากมายนั้นก็มีอุบัติเหตุทางอากาศไม่น้อยเพราะว่านักบินผลิตไม่พอสองก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยยังไม่ได้มาตรฐานสากลนี่ก็เหมือนกันครับเพราะว่าจีนเนี่ยต้องการสร้างเครือข่ายของรถไฟฟ้าความเร็วสูงอย่างรวดเร็วเหลือเกินในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าสร้างกันตลอดเวลาไม่ได้หยุดยั้งเลยครับแน่นอนว่ามาตรฐานสากลยังไม่ได้ความไม่ปลอดภัยก็จึงเกิดแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาของการประมูลก่อสร้างและปัญหาการเวรคืนที่จากชาวบ้านทั่วไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กครับเพราะว่าประชาชนคนจีนเนี่ยก็หวังว่าผู้นำระดับชาติของเขาเลยจะต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายใหญ่มาจากรัฐบาลส่วนกลางแน่นอนเมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้สะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพจึงทำให้ผู้นำจีนต้องตอบคำถามมากมายเพียงแค่ปลดผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนี้ไม่พอครับจะต้องมีคำตอบจากรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งที่นำโดยประธานาธิบดีหูจินเทานายกรัฐมนตรีเวินเจียเป่าว่านี่เป็นการทำอะไรที่รวดเร็วเกินเหตุและขาดความรอบคอบเอาเข้าจริงๆก็มีปัญหาไม่ต่างกับเรื่องของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงอย่างที่เผชิญอยู่ขณะนี้ครับ